ก่อนที่เราจะไปหัวข้อถัดไปนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับในส่วนของวงจรซอสร่วมนะครับที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมได้อธิบายเรื่องของ VGG หรือว่าแรงดันตรงขาเกตเนี่ยนะครับโดยเอา RG1 คูณ RG2 นะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นะครับซึ่งตรงนี้เป็น RTH นะครับซึ่งผมสับสนนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับตรงนี้การหาแรงดัน VG ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นโวลเตจ divider by us นะครับมันจะต้องเอา RG2 ตั้งนะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นะครับคูณอยู่กับ VDD นะครับตรงนี้จะได้คำตอบมาเป็น 2.85 โวลต์นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวอันนี้ผมสับสนกันเป็น RTH นะครับเป็น R เสมือนนะครับ R Thevenin ตรงนี้นะครับแต่การหาแรงดัน VGG ตรงนี้นะครับเราต้องเอา RG2 ตั้งนะครับ R ด้านล่างตั้งนะครับหารด้วย R1 บวกด้วย R2 นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับเป็นวงจรขยายทรานซิสเตอร์ที่สนามไฟฟ้า MOSFET นะครับแบบ Common Drain หรือว่า Drain ร่วมนั่นเองนะครับโดยวงจรขยายชนิดนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อสัญญาณอินพุตนะครับเข้ามาที่ตัวขาเกตเหมือนเดิมนะครับที่ขาเกตเหมือนเดิมนะครับแต่สัญญาณเอาท์พุตเนี่ยนะครับมันจะมาเชื่อมต่อผ่านขาซอสแทนนะครับโดยมี C2 เนี่ยนะครับเป็นตัวกั้นระหว่างไฟตรงกับไฟสลับนะครับหรือเป็นคัพปิ้งคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับวงจรสมมูลนะครับเราก็จะสามารถเขียนได้เป็นอย่างนี้นะครับตรง Vout เนี่ยนะครับเรามาเชื่อมต่อกับ RS เลยนะครับก็คือด้านล่างตรงนี้อันนี้ขาซอสขาเกตแล้วก็ขาเดรนนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อวงจรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลได้ยังไงนะครับอันดับแรกเราก็วิเคราะห์ DC เหมือนหัวข้อที่ผ่านมาก่อนนะครับ DC analysis นะครับคือการวิเคราะห์ DC ก่อนนะนะครับเราก็ทำไงครับหา RTH เหมือนเดิมนะครับเท่ากับ RG1 นะครับคูณกับ RG2 นะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นะครับส่วนของ VG ตรงนี้นะครับ V ที่อยู่ตรงนี้นะครับเราตัดทิ้งไปได้เลยนะถ้าเป็น DC เนี่ยพวกนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับให้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเราก็จะเหลือวงจรธรรมดาตรงนี้นะครับส่วน VG ตรงนี้นะครับหรือว่า V ที่ขาเกตเนี่ยก็จะเท่ากับ RG2 ตั้งนะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นั่นเองนะครับคูณอยู่กับ VDD นะครับเป็นโวลเตจdivider bias นะครับถัดมาเราก็จะมาหาค่า ID นะครับซึ่งเป็นค่าที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่ได้ค่า ID ตรงนี้เราจะไม่สามารถไปวิเคราะห์ในส่วนของ AC ได้เลยนะครับ ID ตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ KN นะครับส่วนใหญ่ก็จะระบุโดยผู้ผลิตอยู่แล้วนะครับในตัวของ MOSFET นะครับหรือถ้าเป็นโจทย์เนี่ยเขาก็จะนิยมให้มาแล้วนะครับก็คือ VG ลบ ID นะครับคูณกับ RS ตรงนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องเอาแรงดันตัวนี้ลบกับแรงดันตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลบด้วยแรงดันเทชโฮลด์นะครับลบกับ VGS นะครับเทชโฮลด์ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับสมการตรงนี้เราต้องทำให้อยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับทำได้ยังไงนะครับโดยสมการนี้เราสามารถทำการ
แก้สมการนะครับมันจะได้เป็น i d กำลังสองมันก็จะเปรียบเหมือนตัวนี้เป็น x กำลังสองด้านหน้านะครับ a ก็คือ1นะครับลบนะครับลบกับวงเล็บตัวใหญ่นะครับ1ส่วนด้วย kn นะครับคูณอยู่กับ r s กำลังสองนะครับบวกกับ2 vg ลบ vg s th นะครับทั้งหมดหารด้วย r s ไม่ยกกำลังนะครับตรงนี้คูณอยู่กับ id นะครับมันก็จะเหมือนทั้งก้อนเนี่ยนะครับทั้งก้อนเลยตรงนี้นะครับทั้งก้อนตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือ b นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ c c เป็นตัวไหนครับ c ก็คือทั้งก้อนตัวนี้นะครับเป็น vg ลบ vg s นะครับ threshold ทั้งหมดกำลังสองนะครับหารด้วย r s นะครับเท่ากับ0นั่นเองก็คือทั้งก้อนเนี่ยก็คือเป็น c นั่นเองนะครับเป็น c นะครับ kn เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับ r s ก็เป็นค่าคงที่รู้อยู่แล้วนะครับ r s เป็นค่าคงที่ vg ที่เราหามาได้เมื่อกี้นะครับก็คือ vg ที่เราหาจากสมการตัวนี้นั่นเองนะครับ vg s ts ค่าเทสชงส่วนใหญ่ก็จะทราบอยู่แล้วนะครับ vg ตรงนี้ทราบ r s ทราบแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สมการนะครับลบ b บวกลบ square root นะครับ b กำลัง2ลบ4 ac นะครับหารด้วย 2a นะครับเราจะได้ id มา2ค่านะครับ id มา2ค่าเป็น id 1 id 2การเลือก id นะครับเราต้องมาพิสูจน์ก่อนนะครับเราโดยเราเอาไปคูณกับRS ก่อนนะครับว่าตัวไหนมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทำให้เงื่อนไขของ VG ลบ VS เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับค่าแรงดันเทสโฮลนะครับเราก็จะเลือก ID ตัวนั้นนะครับพอเราได้ ID ออกมาเสร็จนะครับเราก็ไปวิเคราะห์ทางด้านในส่วนของ AC AC analysis นะครับ AC ต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับ AC เราก็จะวิเคราะห์หาค่า transconductance ก็คือ GM จะเท่ากับ2คูณอยู่กับ square root นะครับ KN คูณอยู่กับ ID นะครับพอได้ GM มาแล้วเราก็จะไปหาค่า AV นะครับ AV ตัวนี้จะเท่ากับ IS นะครับหารด้วย1ส่วน GM นะครับบวก RS นั่นเองนะครับค่านี้จะมีค่าค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ RS เมื่อเทียบกับ RS ตัวนี้นะครับจะทำให้อัตราขยายอยู่ประมาณไม่เกิน1นะครับหรือแทบเท่ากับ1นะครับยิ่งพจน์นี้มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ AV น้อยลงเรื่อยๆนะครับR in ล่ะ R in ก็จะเท่ากับเนื่องจากว่าตัวนี้เราต่อข้างบนข้างล่างลงกราวนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการนะครับ R in ก็คือเป็น RTH นั่นเอง R Thevenin นะครับก็เท่ากับ R G1 ขนานกับ R G2 นะครับส่วน R out ล่ะครับR out จะเท่ากับ RS นะครับขนานกับ1ส่วนด้วย GM นะครับส่วน C1 นะครับ C1 ก็ปกติทั่วไปนะครับก็คือหาค่าเทามาก่อนเทาก็คือค่าคงที่ทางเวลานะครับ1ส่วน2 pi FC เนื่องจากว่ามันเป็น high pass filter นะครับFC ตรงนี้เป็นความถี่ต่ำที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าความถี่เสียงก็จะอยู่ที่20เฮิรตซ์นะครับเป็นความถี่ตัดที่ต่ำที่สุดนะครับเราเอาย่านความถี่ต่ำที่ต่ำที่สุดนะครับ
พอได้ค่าเทามาแล้วนะครับเราก็ไปหาค่า C1 นะครับ C1 ก็จะเท่ากับเทาส่วนด้วย RI บวกกับ Rin แต่ RI ตรงนี้ถ้าเขาไม่ระบุมานะครับ RI ก็คือตัวต้นทางที่สัญญาณ input นะครับที่ตัวจ่ายสัญญาณ input เนี่ยถ้าไม่บอกมาเราก็เอาเฉพาะค่า Rin ตรงนี้นะครับมาคำนวณนะครับเราก็จะได้ค่า C1 ออกมาส่วน C2 เป็น C out เนี่ยนะครับจะเท่ากับเทานะครับหารด้วย RS นะครับ RS คูณอยู่กับอะไรครับ1ส่วน GM นะครับถ้ามี RL เราก็ต้องบวกด้วย RL ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มี RL ก็คิดเฉพาะพจน์ตรงนี้นะครับจากนั้นถัดไปพอได้ C1 C2 มาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเราก็ลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ 9.3 นะครับเราก็จะมีวงจรนะครับมี RG1 1ค่า1เมกะโอห์มนะครับ RG2 1เมกะโอห์มนะครับค่า C เนี่ยเราต้องคำนวณนะครับตรงนี้ผมคำนวณมาได้เป็น 15.9 นาโนฟาราดนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะครับ C2 คำนวณมานะครับ R นี่คือโจทย์กำหนดมาให้นะครับ R เท่ากับ1กิโลโอห์มนะครับ VDD เท่ากับ10โวลต์นะครับอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนครับเราก็ต้องหาค่าที่ DC analysis ก่อนนะครับเราจะต้องหาค่าตัวไหนครับหาค่า RTS ตรงนี้นะครับ RTS นะครับก็จะเท่ากับ RG1 คูณ RG2 นะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นะครับนี่จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เมก1เมกก็จะเท่ากับ 0.5 เมกะโอห์มนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ VG นะครับ VG ก็จะเท่ากับ RG2 ตั้งนะครับหารด้วย RG1 บวก RG2 นั่นเองนะครับคูณอยู่กับ VDD นะครับ VDDตรงนี้ใช้ดีตัวใหญ่นะครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้5โวลต์นั่นเองเนื่องจากว่าด้านบนเป็น1เมกกะโอห์มด้านข้างล่างเป็น2เมกนะครับ1บวก1เป็น2นะครับก็ 0.5 นะครับ 0.5 คูณกับ10ก็ได้5โวลต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาค่า ID ครับวิธีการหานะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ไปลองแทนค่าดูนะครับผมแทนค่าออกมาได้เท่ากับ ID มา2ค่านะครับก็คือเลือกค่าที่2มิลลิแอมเนื่องจากว่ามันเข้าเงื่อนไขนะครับ VG ลบ VS มันมากกว่าหรือเท่ากับ VGS threshold นะครับดังนั้นได้ ID 2มิลลิแอมออกมานะครับพอได้ ID 2มิลลิแอมแล้วนะครับหาค่าอะไรครับแล้วก็ไปคำนวณค่าที่เป็น AC analysis นะครับฝั่ง AC นะครับฝั่ง AC นะครับเราก็จะคำนวณหาค่า transconductance นะครับก็คือเป็น GM เท่ากับ2คูณกับ square root นะครับ KN คูณอยู่กับ IDนะครับก็จะเท่ากับอะไรครับตรงนี้ 2.8 นะครับ 2.8 มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับได้ค่า AV นะครับบางเทคนะครับเขาจะชอบว่าให้ AV เนี่ยเข้าใกล้1แต่จริงๆนะครับมันจะต้องคำนวณเป็น RS หารด้วย1ส่วน GM บวกกับRS นะครับอันนี้หาออกมาแล้วแทนค่าออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับ 0.7
38นะครับ R in ก็คือ input impedance ก็จะเท่ากับ R Thevenin ก็คือ R ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วน R out นะครับR out นะครับเท่ากับเนื่องจากไม่ต่อไม่ได้ต่อ RL นะครับ RS ขนานกับ1ส่วน GM นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ 263.15 โอห์มนะครับเราก็ไปหาค่าเทาหรือค่าคงที่ทางเวลาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปคำนวณหาค่า C1กับC2นะครับเทาเท่ากับเราคิดที่ความถี่ FC ความถี่ตัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นความถี่เสียงนะครับที่20เฮิรตซ์เราก็จะคิดที่20เฮิรตซ์นั่นเองนะครับก็คือ1ส่วน2พาย FC นะครับจากนั้น C1 ก็จะเท่ากับเทาตัวนี้นะครับหารด้วย RI บวก R inนะครับ R in ตัวนี้ก็คือ RTS นั่นเองนะครับเนื่องจาก RI โจทย์ไม่ได้ระบุมานะครับเราก็ตัดตัวนี้ทิ้งไปนะครับก็ได้เท่าส่วนด้วย R in RTS นะครับก็คือ RG1 ขนานกับ RT2 ได้ค่า C มาเป็น 15.9 นาโนฟาลัสนะครับส่วน C2นะครับ C2 เนี่ยเนื่องจากมันไม่มี RL ต่ออยู่นะครับเราก็จะเลยคำนวณค่า C2 เท่ากับเทาส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ RS ขนานกับ1ส่วน GM นะครับจะเท่ากับ 30.21 ไมโครฟาราดนะครับพอได้ค่าตรงนี้มานะครับเราก็เอาไปใช้โปรแกรม LT Spike ในการตรวจสอบคำตอบนะครับว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขจริงหรือเปล่านะครับโดยเราต่อวงจรแบบนี้ใน LT Spike นะครับใน LT Spike เนี่ยนะครับเวลาที่โจทย์เขาให้ค่า KN มานะครับเราต้อง Add Spike Model นะครับใช้โมเดลตรงนี้นะครับโมเดล NMOS NMOS แล้วก็ VTOO โทษทีครับ VT0 เนี่ยเท่ากับ1ก็คือเป็น VGS นะครับอันนี้ในสไปซ์เนี่ยที่ผมเขียนมานี้เป็นเทคเฉยๆนะครับเหมือนเป็นโน้ตไว้นะครับไม่ได้เอามาซิมูเลตนะครับไม่ได้เอามาจำลองอะไรทั้งนั้นนะครับเขียนเพื่อเป็นโน้ตไว้ดูกันลืมเฉยๆนะครับส่วน KP ตรงนี้เราจะต้องใส่ค่า2เท่าของ KNนะครับสมมุติ KN โจทย์กำหนดบอกว่า 0.5 มิลลิแอมเพอร์โวลต์กำลัง2นะครับเราต้องใส่ค่าเป็น1นะครับถ้าเราจะดู DC operating point นะครับเราก็ดูอาจจะเป็น .op นะครับเดี๋ยวเราจะลองจำลองดูนะครับผมขออนุญาตไปที่ LT Spike นะครับคีปไว้ก่อนแล้วก็ LT Spike นะครับผมต่อวงจรไปแล้วนะครับสำคัญตรงนี้นะครับการ add model spike นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าผมจะ add model M1 เข้ามาได้ยังไงนะครับการ add นะครับจริงๆตัวอย่างที่ผ่านมาผมทำให้ดูแล้วนะครับก็คือไปเลือก NMOS ที่เป็น NMOS 4นะครับเลือกมาวางนะครับจากนั้นการ add ตัวนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีนะสมมุติว่าเราเอาเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ตัดหมดเลยนะครับสมมุติว่าต่อวงจรเสร็จแอดมาเสร็จนะครับเหลือแอดมอสเฟตเข้ามาแล้วก็ไปที่อะไรครับไปที่ Spike Directive นะครับแล้วก็พิมพ์จุดโมเดลนะครับโมเดลแล้วก็ NMOSแล้วก็ NMOS ในวงเล็บนะครับ VGS threshold ที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับก็คือค่าเท่าไหร่ครับค่า1โวลต์นะครับแล้วก็ใส่ VT
0นะครับตัวนี้ VT 0พิมพ์ VT 0เท่ากับ1โวลต์นะครับเท่ากับ1ไปแล้วก็เคาะ1ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ KP KP เนื่องจากโจทย์กำหนด KP มาเป็น 0.5 นะครับเราต้องคูณ2นะครับ 0.5 มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับเราต้องคูณ2ก็เป็น1มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับเป็น1 M ตัวเล็กนะครับแล้วก็วงเล็บปิดอันนี้ครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับแอดโมเดลเข้ามาแล้วนะครับอย่างอื่นเราก็ต่อวงจรตามปกตินะครับต่อวงจรตามปกตินะครับพอต่อวงจรเสร็จนะครับแอดโมเดลเสร็จนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเซฟแอดก่อนนะครับเป็น X9.3 นะครับเป็น VGS อันนี้เป็น VGS threshold เท่ากับ1นะครับ KN เท่ากับ1นะครับกดเซฟไปนะครับจากนั้นก็ไปที่ simulate นะครับแล้วก็ edit simulation command นะครับผมไปดู DC operating point ก่อนนะครับกด DC OP PNT นะครับแล้วก็กดโอเคเราจะได้ .op มานะครับแล้วเราก็กดรันครับพอรันเสร็จนะครับเราก็จะได้ ID เนี่ยเห็นไหมครับ 0.02 มิลลิแอมพอดีเลยนะครับ VG 5โวลต์นะครับแล้วก็ VS เนี่ยเท่ากับ2โวลต์นะครับเอา VG ลบ VS ได้3นะครับซึ่ง3มันก็มากกว่า1ก็คือมากกว่า VGH threshold นะครับแสดงว่า DC ของเราเนี่ยได้ตามที่เราคำนวณนะครับพอได้ DC เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของ transient นะครับ transient เนี่ยนะครับเราก็ไปที่ edit simulation command เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ transient นะครับผมจะดูค่าใส่ค่า stop time เป็น 0.01 นะครับจริงๆค่าตรงนี้ถ้าเราใช้ความถี่เยอะๆนะครับเราอาจจะต้องดูว่าเราต้องการดูในช่วงไหนนะครับเพราะว่าถ้าความถี่เยอะแล้วเราตั้ง stop time เยอะเนี่ยมันจะดูยากนะครับเราต้องซูมเข้าไปอีกทีครับแล้วก็กดโอเคเราจะได้ .tran 0.01 มาพอเราวางไปแล้วเนี่ยนะครับตรง DC operating point เนี่ยมันก็จะ disable ไปนะครับไม่ทำงานนะครับแล้วก็กดรันอีกครั้งนะครับแล้วก็เอาโปรบมาวัดตรงที่ V1 ก่อนนะครับก็คือ VI V in นะครับแล้วก็ V out ที่เป็นหลังจาก C มานะครับเราเลือกชี้ที่ตัวเส้นนะครับเส้น Y ตรงนี้แล้วก็ไปดูสินะครับเห็นไหมครับว่า V in V i เนี่ยนะครับบวกลบ10มิลลิโวลต์นะครับก็คือเป็นโวลต์ peak to peak นั่นเองส่วน V out เรามันได้น้อยกว่าเห็นไหมครับเราอยากรู้ว่ามันค่าได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็คลิกขวาตรง V out นะครับมันจะขึ้นรูปมือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วกด as attract cursor นะครับ first กดโอเคไปนะครับแล้วเราลองเลื่อนดูสิครับเห็นไหมครับได้ V out เท่ากับ 6.64 มิลลิโวลต์นะครับส่วนฝั่งลบได้เท่าไหร่ครับ 6.65 นะครับก็คือ 6.6นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ตัวจะได้ AV เท่ากับ 0.7 นะครับซึ่งก็มีค่าคลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงนะครับได้อัตราขยายเป็น 0.6 กว่าๆอันนี้เป็น 0.7 นะครับก็คลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ในเฟสของตัววงจรขยายแบบเบรนร่วมเนี่ยนะครับอัตราขยายจะประมาณ1หรือไม่ถึง1นะครับแต่จะมีเฟสเดียวกันกับฝั่ง input นะครับ input กับ output จะมีเฟสเดียวกันนะครับโอเคเมื่อเราคอนเฟิร์มเสร็จแล้วนะครับหัวข้อถัดไปเราก็จะไปดูในส่วนของวงจรขยายที่เป็นเกตร่วมนะครับหรือว่า common gate นะครับ common gate เนี่ยก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับ common source นะครับแต่ว่า
ขา G เนี่ยนะครับเราจะเชื่อมต่อกับ bypass capacitor CG เนี่ยนะครับลงกราวนะครับเพื่อให้ผลทางด้านกระแสสลับเนี่ยของ RG เนี่ยนะครับมันหายไปนะครับ input เนี่ยเราจะป้อนเข้าที่ขาซอร์สนะครับผ่าน coupling capacitor C1 นะครับแล้วไป output เนี่ยนะครับที่ขาเดรนนะครับแล้วก็มี C2 เป็น coupling capacitor นะครับเราสามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังนี้นะครับ R in เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ R S นะครับไม่ใช่ R S ตัวทีครับ R in เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน G M นะครับเป็นค่าที่น้อยๆนะครับค่าที่น้อยนะครับส่วน R out นะก็ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็น R D นะครับ R out หรือว่า output impedance ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคการคำนวณวงจร common gate นะครับก็จะคล้ายคลึงกับ common source แล้วก็ common drain ที่ผ่านมานะครับก็คือต้องหาค่าอะไรครับถ้าต่อวงจร voltage divider bias เนี่ยนะครับเราก็ต้องหาค่า VG ตรงนี้นะครับโดยหา RG ที่เป็น threshold ที่เป็น thevenin ก่อนนะครับได้เท่ากับ RG1คูณ R G2 นะครับทั้งหมดหารด้วย R G1 บวก R G2 นะครับส่วน VG VGG หรือ VG ตรงนี้นะครับจะเท่ากับ R G2 ตั้งนะครับหารด้วย R G1 บวก R G2 นะครับคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับ VDD นะครับถัดมาเราก็ต้องหาค่า ID นะครับ ID ก็จะเท่ากับอะไรครับ KN นะครับคูณอยู่กับ VG นะครับลบ VS นะครับลบกับ VGS นะครับ TS VGS นะครับ TS นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ VS ตรงนี้ก็คืออะไรครับก็คือ IDคูณกับ RS นั่นเองนะครับเราต้องทำให้มันเป็นสมการอยู่ในรูปอะไรครับอยู่ในรูปของ AX กำลังสองบวก VX บวก C นะครับอยู่ในรูปสมการตัวนี้ให้อยู่ในรูปอะไรครับ AX กำลังสองบวก BX บวก C เท่ากับ0นะครับเราจะได้ ID นะครับ ID กำลังสองลบกับอะไรครับวงเล็บใหญ่นะครับ1ส่วน KN RS กำลัง2นะครับบวกกับ2ในวงเล็บ VG ลบ VGS threshold นะครับวงเล็บปิดหารด้วยอะไรครับหารด้วย RS นะครับวงเล็บใหญ่ปิดนะครับคูณอยู่กับ ID ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือน X ตัวกลางทั้งก้อนนี้ครับทั้งก้อนนี้ก็คืออะไรครับก็คือ B นั่นเองนะบวกอยู่กับ C C ก็คือตัวไหนครับ C ก็คือวงเล็บ V G ลบ V G S threshold นะครับทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย RS ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็ใช้สมการนะครับลบ B บวกลบ square root B กำลัง2ลบ 4AC นะครับหารด้วย 2A นะครับเราก็จะได้ส่วนของ ID มาแล้วก็พิสูจน์ดูซิว่า ID เนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไข VG ลบ VS มันมากกว่าหรือเท่ากับ VGS threshold หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับเราก็เลือกค่า ID ที่
ที่ทำให้เงื่อนไขเป็นจริงนะครับจากนั้นเราก็มาคำนวณค่าอะไรครับค่า GM นะครับฝั่งของ AC แล้วนะครับฝั่งของ AC ก็จะเป็นมีค่าอะไรบ้างครับมีค่า GM transconductance นะครับเท่ากับ2คูณอยู่กับ square root นะครับ KN ID นะครับเห็นไหมครับเราต้องได้ค่า ID มาก่อนนะนะครับจากนั้นก็ไปหาค่าอัตราขยายแรงดันนะครับ AB เท่ากับ GM คูณอยู่กับ RD นะครับถ้ากรณีที่ไม่มี RL นะครับแต่ถ้ามี RL เราต้องขนานกับ RL อีกนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันคล้ายกับของ common source เลยเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่เครื่องหมายลบด้านหน้าไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็น common source จะมีเครื่องหมายลบด้านหน้านะครับแสดงว่าวงจรนี้จะเป็นวงจรขยายแบบไม่กลับสัญญาณนะครับก็คือสัญญาณเฟสทางด้านขาเข้าเป็นยังไงเฟสทางด้านขาออกก็จะเป็นเฟสเดียวกันนะครับเราไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะนะครับส่วน R in เนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยR in เราจะเท่ากับ1ส่วน GM จริงๆมันก็ขนานอยู่กับ RS นั่นแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าค่านี้มันน้อยมันขนานกันมันก็เลยได้ค่าที่น้อยกว่านะครับก็คือ1ส่วน GM นะครับ R out ล่ะครับ output impedance นะครับ R out ก็จะเท่ากับ RD นั่นเองนะครับถ้าไม่มี RL นะครับถ้ามี RL เราก็ขนานกับ RL อีกทีนะครับส่วนค่า C1 นะครับ C1 ก็จะเท่ากับเท่าหารด้วย RI บวก RIN นะครับถ้า RI โจทย์ไม่ระบุหรือเขาไม่ได้กำหนดค่าที่เป็น input R ของตัวแหล่งจ่ายตัวนี้มานะครับเราก็ละทิ้งไปนะครับ C2 ก็คือเท่ากับเท่าค่าคงที่ทางเวลานะครับหารด้วย RD บวก RL นะครับแต่ถ้า RL เขาไม่ได้กำหนดมาเราก็ตัดทิ้งไปนะครับส่วน CG ตรงนี้ใช้หลักการเดียวกันกับของ CS ในวงจร common source นะครับจะเท่ากับ RTS ก่อนครับ RTS หารด้วย10ก่อนครับ RTS หารด้วย10แล้วนะครับเราก็เอา1ส่วน2คูณ pi คูณกับ FC นะครับก็คือความถี่ cut off นะครับถ้าเป็นความถี่เสียงก็20เฮิรตซ์นะครับคูณอยู่กับในวงเล็บ RTS ส่วน10หรือตรงนี้ก็เป็น XC นะครับ CG นั่นเอง XCG นะครับก็คือค่าเดียวกันตรงนี้ครับก็คือค่านี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้ CG ออกมานะครับเพื่อให้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็ลองไปดูตัวอย่างสิครับอย่างที่ 9.4 นะนะครับโจทย์บอกว่าให้หาค่าอะไรครับหาค่าอัตราขยายแรงดัน AB นะครับ input impedance output impedance C1 C2 แล้วก็ CG นะครับซึ่งโจทย์กำหนดให้เป็นทรานซิสเตอร์ MOSFET นะครับมีค่า VGS threshold เนี่ยเท่ากับ1โวลต์นะครับแล้วก็ KN เท่ากับ100มิลลิแอมป์เพอร์โวลต์กำลัง2นะครับ VI เนี่ยทำงานในย่านความถี่เสียงนะครับก็คือ20โฮลต์20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับมีค่าแอมพลิจูดที่10มิลลิโวลต์พีคทูพีคนะครับนะครับแล้วก็ใช้การหา DC ก่อนนะครับ DC ก็คืออะไรครับหาค่าอะไรมาก่อนครับตรงนี้เราก็จะหาค่า RTS ออกมาก่อน RTS เท่ากับ RG1 คูณ R G2 นะครับหารด้วย R G1 บวก R G2 นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5เมก
คูณกับ2เมกหารด้วย7เมกนะครับก็จะได้เท่ากับ 1.428 เมกะโอห์มครับตัวนี้จากนั้นเราก็ไปหาค่า VG นะครับ VG เท่ากับ RG 2หารด้วย RG 1บวก RG 2นะครับคูณอยู่กับ VDD ได้เท่ากับ 4.28 โวลต์นะครับนะครับพอได้ RG มาแล้วโทษทีครับพอได้ VG มาแล้วเราก็ไปหาค่า IG ID ครับเท่ากับ VG ลบ ID คูณกับ RS นะครับลบกับ VGS threshold ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับโดยใช้สมการกำลัง2แก้สมการมานะครับได้ ID มานะครับก็คือ 2.98 มิลลิแอมที่เป็นทำให้เงื่อนไขเป็นจริงนะครับพอได้ ID มาแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์ทางด้าน AC นะครับ AC ก็คือหาค่าอะไรก่อนครับหาค่า transconductance นะก็คือค่า GM นั่นเอง GM เท่ากับ2คูณอยู่กับ square root นะครับKN คูณอยู่กับ ID นะครับก็จะเท่ากับ GM ที่หาได้35.2 นะครับกดเครื่องเลขมา 35.2 มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับพอได้ GM มาเสร็จแล้วก็ไปหาค่า AV ครับ AV จะเท่ากับ GM คูณอยู่กับ RD เนื่องจากไม่มี RL นะครับก็จะได้เท่ากับอะไรครับ 105.6 นะครับไม่มีหน่วยนะครับเป็นอัตราขยายแรงดันนะครับเช่นถ้าฝั่ง input ป้อนเข้ามา1มิลลิโวลต์นะครับเอาท์พุตจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 105.6 มิลลิโวลต์นั่นเองนะครับก็คือคูณไป 105.6 เท่านะครับพอได้ AV มาเสร็จนะครับ R in เราจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ input impedance R in จะเท่ากับ1ส่วน GM นะครับกดเครื่องเลขมาได้ 28.39 โอห์มนะครับ Rout ล่ะครับ Output Impedance ก็จะเท่ากับ RD นั่นเอง RD เราตรงนี้เท่ากับ3กิโลโอห์มนะครับ3กิโลโอห์มจากนั้นเราก็จะไปหาค่าของ C1 C2 CG นะครับโดยหาค่าเทาก่อนเทาคิดที่ความถี่ต่ำที่สุดนะครับ FCก็คือ 1 ส่วน 2 pi fc นะครับเท่ากับ 7.95 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 เซกนะครับ C1 ได้เท่าไหร่ครับ C1 เท่ากับเทาหารด้วย R in นั่นเองนะครับ R in เราก็คือหารด้วย 1 ส่วน gm นะครับได้ค่าเทาออกมาเป็น139.94 นะครับ 139.94 ไมโครฟาราดนะครับ C2 ล่ะครับ C2 จะเท่ากับเทาส่วนด้วย RD บวก RL ครับแต่ RL ตรงนี้เขาไม่ได้กำหนดมาก็เลยตัดทิ้งนะครับเหลือเป็น Cout นะครับกดเครื่องเลข 2.53 ไมโครฟาราดส่วน CG นะครับเราก็ต้องหาอะไรครับหา XCG ออกมาก่อนนะครับ XCG เท่ากับ RTS นะครับหารด้วย RTS ของเราก็คือตัวนี้นะครับ 1.48 เมกะโอห์มเนี่ยนะครับหารด้วย10นะครับเราจะได้เป็น 142.8 คูณ10กำลัง3นะครับแล้วก็เอาไปแทนค่าในสมการนะครับ CG ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 pi FC บวกด้วย XCG ได้ค่า CG เข้ามาเป็นกดเลขมานะครับได้ 55.67 หรือ56นั่นเองนะครับ56นาโนฟาราด
นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบนะครับเราก็จะใช้ LT Spike เหมือนเดิมนะครับในการตรวจคำตอบนะครับซึ่งก็เป็นการย่นระยะเวลานะครับผมได้ทำการต่อวงจรไปแล้วนะครับนะครับวิธีการแอดผมได้ทำให้ดูตั้งแต่2ตัวอย่างแรกแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะไปดูที่ตัวนะครับ56นาโนฟาราดนะครับ C139.94 นะครับแอดโมเดลเข้ามานะครับเนื่องจากว่าค่า KN เนี่ย100มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับผมก็จะตั้งตัวโมเดลของ MOS NMOS เนี่ยนะครับเป็น KP เท่ากับ200ก็คือคูณ2เป็น200มิลลิแอมเพอร์โวลต์นะครับ VGH TH นะครับมีค่า1โวลต์เราก็เลยตั้ง VT 0เนี่ยเท่ากับ1นะครับจากนั้นเราก็จะไปที่ Simulate นะครับแล้วก็ EditSimulation Command โดยไปที่ DC Operating Point นะครับกดโอเคแล้วก็กดรันครับมันจะเป็นล็อกไฟล์ขึ้นมานะครับได้ค่า ID เท่ากับ 3.1 นะครับแต่เราหาค่ามาได้เท่าไหร่ครับ 2.98 นะครับก็เกือบ3มิลลิแอมนะครับแสดงว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะครับจากนั้นVG แล้วได้เท่าไหร่ครับ 4.28 นะครับโอเคนะครับเราคอนเฟิร์มที่ DC แล้วนะครับเราก็ไปคอนเฟิร์มที่ AC สินะครับดับแรกเราดูว่าสัญญาณ input ที่ป้อนเข้ามาแล้วมันขยายแล้วก็ได้ประมาณ100กว่าเท่าไหมนะครับเราก็จะต้องไปที่ Simulate แล้วก็ Edit Simulation Command นะครับไปที่ Transient นะครับผมเลือก stop time เป็น .01 นะครับแล้วก็กดโอเคไปจากนั้นก็กดรันครับจอนี้นะครับจอนี้ขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับจอนี้ input นะครับเราเอาโผล่ไปชี้ตรงที่สัญญาณ input นะครับแล้วก็ไปชี้ที่ output นะครับเราก็ขยายเห็นไหมครับเราก็แอดพลอตเพนขึ้นมานะครับแล้วก็ VI ไปด้านบนครับลองซูมเข้าไปใกล้ดูสิเห็นไหมครับเราป้อนสัญญาณบวกลบ10มิลลิโวลต์นะครับพีคทูพีคมานะครับสัญญาณเอาท์พุตมันได้บวกลบ1โวลต์เลยนะครับเรา1โวลต์หารกับ10มิลลิโวลต์นะครับมันก็จะได้ประมาณ100เท่าไหร่ครับเราลองวัดดูก็ได้นะครับประมาณ 1.01 นะครับก็คือกดเครื่องเลขดูซิเอา 1.01 โวลต์นะครับหารด้วย10มิลลิโวลต์นะครับมันก็จะได้ประมาณ100นะครับ 1.2 นะครับ 1.02 102นะครับได้102อัตราขยาย102นะครับเราหามาได้เท่าไหร่ครับเราหามาได้เป็น105นะครับก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เฟสของสัญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเฟสเดียวกันเลยนะครับตามทฤษฎีเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยนะครับเราก็ลองไปทดลองดูนะครับแล้วก็ลองไปทำแบบฝึกหัดนะครับลองไปทำใบงานดูนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับในส่วนของสรุปเนี่ยนะครับวงจรซอร์สร่วมวงจรเดรนร่วมแล้วก็วงจรเกตร่วมเนี่ยนะครับคอมมอนcommon source นะครับตรงนี้ common source โทษทีนะครับตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับอัตราขยายแรงดันเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่เดรนร่วมเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็เกตร่วมเนี่ย common gate นะครับค่อนข้างสูงนะครับเท่ากันกับเกือบๆเท่ากันกับของ source ร่วมเลยอันนี้เป็นเกตนะครับไม่ใช่ common base นะครับอันนี้ผมผิดนะครับนิดนึงความทานขาเข้านะครับก็คือมีความต้องการขาเข้าถ้าเป็นซอสร่วมค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเป็นเดรนร่วมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกตร่วมนี่ต่ำมากนะครับความต้องการขาออกนะครับซอสร่วมสูงนะครับเดรนร่วมต่ำมากนะครับแล้วก็เกตร่วมเนี่ยสูงนะครับเราจึงเอาไปทำวงจรอะไรครับตัวนี้
ถ้าเป็นเรียนร่วมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ common collector นะครับหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับเราไปทำวงจรบัฟเฟอร์ได้นะครับการชนแรงดันนะครับเฟสของสัญญาณนะครับถ้าเป็นซ้อนร่วมก็จะกลับเฟสนะครับแต่ถ้าเป็นเดรนกับเกตร่วมเนี่ยนะครับจะไม่กลับเฟสของสัญญาณนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอนะครับก็การศึกษาเรื่องของวงจรขยายนะครับโดยใช้ไฮสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดมอสเฟตนะครับไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับหรือเกิดข้อผิดพลาดสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาที่ไลน์กลุ่มได้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ